อเคครับคือจะบอกว่านะครับวันนี้พอวันนั้นปั๊บเป็นคนถามมันเยอะนะครับเลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นอย่างซีตาทอล์กก็พูดมาว่าการของฝรั่งว่างั้นพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมคืออะไรแล้วก็โค่นโลกใช่ไหมครับบอกว่าไม่เหนือนะครับก็ตายถ้าดูนี้นะครับผมขอไกลๆหน่อยให้เห็นชัดๆหน่อยตัวไปเรียบร้อยทุกทีครับจะบอกว่างั้นตรงนี้คือโค่นโลกนี่ก็คือโค่นโลกระหว่างหลายๆคนเนี่ยคือไม่หนีครับระหว่างจะอยู่ทางด้านศรีลังกาก็ดีจะอยู่ทางด้านสุมาตราก็ดีนั่นคือเขตหนาวอันนี้คือเขตน้ำท่วมนะครับถ้าไปเชื่อมโซนเขตน้ำท่วมเนี่ยที่บอกว่าใช่ไหมครับตัวที่ว่าทิดาเวฟนะครับเคลื่อนยักษ์นะครับแล้วก็โพเบลแข็งละลายไปนะครับส่วนนิวโพสีขาวซับดักชันสีเขียวเนี่ยอินเดียจมหมดเลยนะครับออสเตรเลียเห็นไหมฮะจมคืออยู่ใต้ทะเลนะครับไม่อยู่บนทะเลแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วก็เนี่ยแอดแอร์เรียโอเคโนนะครับอันนี้คือทิดาเวฟนะครับซับดักชันนะครับทีเดียวเวฟงั้นมาดูตรงนี้ประเทศไทยเราเนี่ยท่านดูใกล้ๆประเทศไทยเราเนี่ยอยู่ในเขตนะครับอยู่ในเขตที่โดนของทีเดียวเวฟถูกไหมครับเนี่ยสีฟ้าๆเนี่ยนี่คือที่มาที่ไปนะครับของตรงนี้ผมพยายามขยายภาพใหญ่ขึ้นงั้นยุโรปหลากหลายพื้นที่ตรงกันไหมครับก็เอามาอีกครั้งว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยเขาศึกษาค้นคว้ามานะครับอย่าฟังกันอย่างเดียวนะครับอเมริกาใต้ก็เป็นแบบนี้อเมริกาเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแถวๆดีซีก็ไปหมดนะครับสุดท้ายปั๊บที่วอลก็ไปเนี่ยเกรทเลคก็เชื่อมต่อไปด้านนู้นเลยงั้นตรงนี้ครับดูว่าพิจารณาว่าหลายๆคนเขาก็ไปเป็นแบบนี้ทีนี้ผมถึงจะพยายามมาดูอีกหนึ่งจุดคือเรื่องของหนังสือนะครับพระมหาชนกนะครับเนี่ยจะมีภาพนี้อยู่ในนั้นนะครับท่านดูดีๆหลายๆเรื่องนะครับสำคัญคือตัวแผนที่ประเทศไทยตรงนี้ครับก็หาได้เหมือนกันนะครับแล้วผมพยายามเคลียร์เรื่องของโพชิปการปรับขั้วต่างแบบโลกเนี่ยนะครับผมมองว่าท่านพวกท่านทรงซ่อนชิภาพอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราดูตรงนี้ครับถ้าถามว่านี่คือประมาณลูกศรที่ว่าทิศทางลมที่มาบานในทางเหนือใต้ทิศทางลมอาจจะไปทางนี้ชี้ทางด้านนี้แต่ตัวไก่ข้างบนไปด้านนี้มันควรอย่างนั้นไหมครับทั่วๆไปที่เราดูที่ต่างประเทศใช่ไหมครับมีไก่อยู่ด้านบนจะหาหัวกระหางหัวไก่เนี่ยกับปลาลูกศรเนี่ยควรอีกทิศทางเดียวกันไปตามลมแล้วแต่ไปตามลมแต่นี้กับกลายเป็นว่าต่างกันลูกศรไปทางด้านนี้หัวไก่ไปทางด้านนี้นะครับแล้วทำไมต้องมีจานสื่อสารดาวเทียมระหว่างตรงนี้ด้วยแผนที่ตรงนี้ดูดีๆครับประเทศไทย2534อันนี้20042547จะบอกว่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าดูอย่างนี้นะครับว่าหนังสือพระมหาชนกนะครับแผนที่ตรงนี้เกิดก่อนทิดาทอล์กเองนะครับนี่บอกว่าเนี่ยท่านไปหาซื้อมานะครับก็ถ้าเป็นเล่มใหญ่ก็เป็นเล่มสีแดงเล่มเล็กเนี่ยในนี้มีภาพต่างๆประกอบเยอะมากเลยนะครับท่านใช้เวลาพระธิพลถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวพระธิพลที่เป็นตัวหนังสือเนี่ยประมาณ6เดือนแต่ตัวภาพถ่ายต่างๆตัววาดต่างๆปั๊บกับ3ปีผมเชื่อว่าใช้แค่คำว่าอะไรฮะพิกเจอร์สปีกับตอสันวุฒิคือรูปภาพเนี่ยมันเป็นยังได้หลากหลายมากกว่าตัวหนังสืองั้นในนี้มีตรงนี้ด้วยครับงั้นท่านกลับไปดูหรือว่าถ้าไปดูฝรั่งจะดูไทยก็ได้ครับหน้าตรงนี้แล้วผมยังพบว่าครับในหนังสือมีการสอนวิธีการตัดกิ่งตอนกิ่งเสร็จเนื้อสัตว์ต้นไม้ไว้แล้วก็มีต้นมะม่วงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในชิงกันผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นมะม่วงปี2553 54นะครับเกิดน้ำท่วมใหญ่
ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยบ้านผมก็น้ำท่วมขึ้นบนสายสองเนี่ยต้นสักตายต้นปาล์มตายต้นไม้อื่นตายหมดนะครับก็มีแต่ต้นมะขามกับมะม่วงที่รอดได้นี่มะม่วงเนี่ยขอญาตเอ่ยปากพระองค์ท่านเนี่ยทรงโปรดเสมอมะม่วงมากๆเลยทีนี้มะม่วงมีตลอดทุกฤดูกาลเลยปรากฏว่าไม่ใช่ฤดูกาลมะม่วงนะครับป้าแล่มอยู่บางลำพูก็ผมก็เอ่ยไปปั๊บมีคนหาผลไม้ที่บางลำพูเนี่ยส่งในวังเทเวศส่งในวังตลอดเวลามาปั๊บพวกท่านต้องตัดถามว่าไม่ตัดถามป้าแล่มนะครับตัดถามในวังว่าทำไมตอนนี้มีมะม่วงได้ยังไงมีฤดูกาลอ๋อมะม่วงสามฤดูพระเจ้าค่ะนะฮะแพงไหมก็3ลูก1สลึงพระเจ้าค่ะพูดง่ายๆแบบนี้นะครับได้แน่นเดียว3ลูก1สลึงถือว่าแพงนะสมัยก่อนน่ะแพงนะครับงั้นระบบท่านไม่ทรงเสวยคืองั้นไม่ต้องซื้อมามันแพงท่านประหยัดท่านโปรดมะม่วงมากๆสุดท้ายครับคุณประมวลธภาวสุขเนี่ยก็มีมะม่วงสายไปดูที่บ้านประมวลคุณประมวลก็เป็นญาติกับคุณหลวงนฤบาลนะครับเป็นพ่อของณแดงเพื่อนคุณแม่คุณของสลากเนี่ยก็เอามะม่วงตรงที่ต้นนี่นะครับไปถวายพระองค์ท่านพระท่านทรงโปรดมางั้นอันนี้เมื่อไม่ได้ซื้อนะครับเป็นการที่มีผู้ตัวรับต้องดีมาถวายเนี่ยท่านก็ทรงเสวยแล้วก็ทรงเพาะมะม่วงนะครับที่ตุจิตรดาด้วยผมก็มีการจับพัดจับผูได้มีโอกาสได้มีเอาเม็ดอันนี้ครับมาเพาะที่บ้านสมัยก่อนนะครับกองตลาดมีแฟลตอยู่ที่ถนนพระราม6สำเสนในใกล้ๆโรงเรียนเรวดีเนี่ยระเบียงบ้านครับมันมีความหนาประมาณนี้คืบหนึ่งนะประมาณ6นิ้วอ่ะนะครับคุณแม่เป็นม่วงทิ้งไว้เนี่ยโอ้โหขึ้นมางอกที่ระเบียงบ้านกินเป็นปีๆแล้วก็มาขยายพันธุ์ต่อแจกไปเป็นหมื่นต้นแล้วงั้นแล้วพอมาที่นี่ครับมาอยู่ที่แม่จันเนี่ยปรากฏว่าที่ให้เด็กช่วยปลูกมะม่วงนะครับปลูกไปเนี่ยมะม่วงลงแล้วรดน้ำวันแรกฝนไม่ตกมา6เดือนน้ำไม่มีบนดอยก็ไม่ไหวเหนื่อยเหมือนกันหนักไม่ไหวมะม่วงอยู่รอดได้แล้งมากๆมะม่วงอยู่รอดได้น้ำท่วมก็อยู่รอดได้งั้นมะม่วงสารฤดูนี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในหนังสือพระชนกที่พระองค์ท่านทรงเลือกไว้ฉะนั้นท่านคงไม่นำภาพนะครับไม่เอาเรื่องของมะม่วงเรื่องของการตัดตอนกิ่งการพันกิ่งมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากมีทุกอย่างมะม่วงกับข้าวนี่ประโยชน์หลายอย่างนะครับนี่ถ้าท่านมีโอกาสเล่มเล็กก็มีต้องเล่มใหญ่นะครับภาพก็คล้ายๆกันนะครับท่านต้องเรียนรู้การตัดตอนกิ่งนะครับการปักชำการเผยแพร่ไว้พวกนี้เนี่ยในนี้มีทุกอย่างลองหามาดูและที่สำคัญครับท่านจะมีแผ่นดวงแผ่นดวงพวกนี้สำคัญมากครับปรากฏว่านะครับเกิดทุกอย่างไปตามแผนดวงเลยเช่นพายุนากิสทิศทางลมวันที่ความเร็วลมท่านไม่ใช่คนเมื่อปี2534นากิสได้เกิดปี47ท่านทราบล่วงหน้าได้อย่างไรการตีกันทะเลาะกันคนในประเทศก็มีนี้หมดทุกอย่างเลยงั้นผมบอกว่างั้นถ้าเกิดท่านที่ไม่เชื่อเรื่องของฝรั่งพูดมาใครพูดมานะครับลองดูพระมหาชนกผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจได้ว่าพระองค์ท่านทำเพื่อประโยชน์มหาชนชาวสยามเพื่อเราจริงจริงจังนะงั้นในนี้ก็บอกว่าประเทศไทยหายไปเยอะเลยนะหรือแต่ภาคเหนือที่เป็นเกาะแก่งเล็กน้อยมีเรื่องของทำไมรับสัญญาณจากดาวเทียมมีทีวีนะครับนั้นการสื่อสารนี่ติดต่อนอกโลกหรือเปล่าต้องใช้ดาวเทียมหลักหรือเปล่างั้นโมบายโฟนเป็นว่าโฟนเจ๋งใช่ไหมหรือเปล่าต้องใช้การสื่อสารวิทยุวอลกี้ท็อกกี้หรืออะไรฮะหรือแฮมเรดิโอหรือเปล่าทำไมเรื่องของทิศทางบอกถึงการตรับขั้วสนามโลกหรือเปล่าชัดเจนนะครับผมถึงพยายามบอกให้รู้ว่าถ้าเรามาดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะครับ
งั้นพอมาเปรียบเทียบกับที่ฝรั่งทำมาเนี่ยเหมือนกันไหมประเทศไทยนะเวียดนามลาวเขมรได้มาเกือบหมดนะงั้นทำไมถึงบอกว่าในการหาที่หลบภัยระยะยาวเนี่ยท่านต้องศึกษาเพิ่มเติมนะอย่าว่าอาจารย์ที่พูดมานี่ต้องเพิ่มเติมผมเน้นย้ำว่าแม่งสอนเชียงใหม่เชียงรายดีที่สุดเพราะมันอยู่ไกลจากน้ำทะเลเยอะสองฝั่งขึ้นมาด้านบนเห็นไหมครับเซฟเนี่ยคนนี้บอกเซฟนะเซฟเอสเพรสก็คือฝีแบบนี้ใช่ไหมอยู่ทางเหนือนะครับถูกไหมทางเหนือนะครับแล้วที่ฐานถอยไปหาไหนไปหาทางปนาไปหาคุณหมิงไปหาตั้งหลายที่นะครับหิมาลัยเราพบว่ามีค่าฝุ่น PM1 สูงมากเหลือเกินณตรงนี้ผมเป็นโวลคาโน่ด้วยนะครับมีสีดำกับฮอตเอิร์ธฮอตเอิร์ธเหรอเมื่อมีฝุ่น PM 1หิมะตกหิมะปกคลุมตลอดแต่ฝุ่น PM 1แถมบางครั้งดาวเทียมจับภาพที่มีปัญหาพวกฝุ่น PM 2.5 มีการเผาป่าจุดแดงๆเต็มเลยมีจุดแดงๆขึ้นที่หิมาลัยด้วยครับคุณยังมีการเผาอะไรบางทีมั้ยใช่ไหมนักท่องเที่ยวนักปีนเป็นเขาเนี่ยคงก่อไฟเขาไม่ก่อข้างนอกนะจะก่อในเต็นท์ข้างนอกก่อไม่ได้ต้องเต็นท์ใหญ่ปั๊บก่อกองไฟกับข้าวกินให้อบอุ่นต้มกาแฟกินงั้นการที่พบว่ามีกองไฟขึ้นบนนี้อู่นี่ไงมีการเผาป่าเผาป่ามันพิมพ์นะครับฮอตเอิร์ธท่านศึกษาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ท่านไม่มีที่มาที่ไปก็เรื่องของท่านเพราะผมบอกแล้วว่าถ้าท่านไม่ช่วยตัวเองเนี่ยใครช่วยท่านไม่ได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแล้วก็ไม่ต้องถามนะครับโอ้โหแบบแล้วเกิดเมื่อไหร่วันไหนยังไงให้บอกล่วงหน้านี้มาผมประกาศดูแล้วนะครับงั้นเมื่อถึงเวลาเมื่อมีความพร้อมจริงๆก็ประกาศถ้าเกิดผมหลับหรือผมตายไปก่อนอะไรนี้ไม่ประกาศอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอยู่ผมไม่รู้นะครับมือถือก็หายตัวหลักสัญญาณเช็ตอัพไว้นั่งใหม่เนี่ยคอมพิวเตอร์ก็พังมีปัญหาเปิดทีเป็นชั่วโมงเช็ตอัพทีหนึ่งงั้นทุกอย่างมันมีความเหมาะเจาะของมันเองไม่มีเหตุบังเอิญเป็นโรคนี้นะครับเวลาพร้อมสถานที่พร้อมเนี่ยดังนั้นผมเชื่อว่าผมจะได้เตือนไม่ได้เตือนเนี่ยมันเป็นกฎแห่งกรรมเป็นปัจจธรรมนะนั่นแหละทุกท่านไม่ประมาทมีการเตรียมความพร้อมที่ดีเนี่ยก็ไม่น่ากลัวทั้งสิ้นถูกไหมครับไม่มีที่ไปไม่มีเงินซื้อปัญหาของท่านผมบอกแล้วว่าอยู่วัดก็ได้ถูกไหมครับอยู่ป่าอยู่เขาก็ได้เสื้อกันหนาวไม่มีเสื้อกันหนาวขนเป็ดขนมุ้งขนมิ้งมันแพงไม่มีปัญญาซื้อถุงขยะสีดำได้ไหมผมสอนใช่ไหมครับหนังสือเนี่ยตัดถุงขยะนะครับมาสวมหัวสวมแขนนะครับรัดไม่ให้อากาศออกข้างนอกให้เหงื่ออยู่ภายในก็ทำได้วิธีการตัวรอดมีหลากหลายมากท่านต้องศึกษาช่วยตัวเองอย่าไปคอยใครช่วยเวลาโควิดเกิดมาไม่มีใครการแจกถุงยางชีพนะครับไม่มีใครฝากไปหาท่านนะท่านต้องเข้ามาในตัวพื้นที่นะครับเข้ามาในตัวพื้นที่แล้วก็โอกาสที่คนจะช่วยท่านยากงั้นผมถึงอย่างนั้นว่าระหว่างลำบากทรมานเน้นว่าลำบากยังไงก็ลำบากนะครับแล้วถามว่าเมียก็ตายผมไม่ไอการตายยังไงก็ต้องตายแน่นอนครับแต่คุณจะตายแบบไหนอ่ะตายอย่างทรมานตายอย่างลำบากหรือตายอย่างสงบนี่คือประเด็นแค่นี้ครับทรมานลำบากสงบคนที่มีการเตรียมความพร้อมที่ดีผมเชื่อว่าคงตายอย่างลำบากกับตายอย่างสงบเพราะก่อนตายจิตต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระนับถือนึกถึงพระเยซูนึกถึงพระอรหันต์นึกถึงด้วยตนเองหรือองค์ใดก็ตามที่ท่านศรัทธาเชื่อถือเพื่อให้จิตท่านออกจากตรงนี้ไปจุติในภพภูมิที่ดีนั้นผมบอกว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าก็ดูไปดีว่าเนี่ยงั้นเรื่องของขั้วโลกใหม่ก็ชี้ชัดไปทางที่ตรง
อเมริกาใต้ทางด้านบราซิลแล้วก็มาที่นี่ที่บอกนี่อยู่ที่ตาอินเดียแต่อีกทีเนี่ยนี่สุมาตรากับแต่ประเทศไทยนะครับดังนั้นนะครับข้อมูลพวกนี้นะครับไม่ใช่มีการย้ำคิดย้ำทำคือเราก็พยายามบอกต่อๆกันเรื่อยมานะว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นท่านก็เห็นอยู่ท้องฟ้ามีสีดุมากมายมีโอ้โหมีทั้งระดับลงหลายพื้นที่ประเทศจีนก็มีดินยุบตัวแยกตัวมามีแก๊สผุดขึ้นมาดินไม่ไหวเป็นการที่ตัวซุดตัวนะครับกรุงเทพมหานครก็มีเยอะแยะหลายพื้นที่นะครับอย่าอ้างแม่จันนะเพราะแม่จันผมบอกแล้ววันไหนก็ต้องซุดตัวเพราะพบขุดท่ออยู่รับรองได้ยินน้ำมาซุดตัวแน่นอนในการก่อสร้างชัดเจนแต่ที่กรุงเทพไม่ใช่การก่อสร้างคุณแพททุกวันดูเข็มทิศประเทศขึ้นประเทศตกตรงไหนอะไรยังไงเฮ้ยตรงไหนมันเป็นไหนนี่แป๊บนึงนะครับไปเอาดังนั้นคิดให้ดีๆนะครับคิดให้ดีๆว่าจะไปยังไงงั้นอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกาออสเตรเลียที่บอกครับเพิร์สตะวันตกที่ไปหมดนะฮะเวสเทิร์นออสเตรเลียนอร์ทเทิร์นเซาท์เทิร์นไปหมดครับยูเซาเวลโอเคด้านเหนือด้านดาวินนี่โอเคนะชวาสุมาตราเห็นไหมครับหมดครับเวอร์เคนโนฮอตเว็บไปหมดงั้นนี่คือตัวที่ผมบอกมางั้นเข้าใจตามนี้นะศึกษาด้วยดูคลิปเก่าๆใน YouTube ก็มีช่วยดูทีนึงนะครับคุณมานั่งถามรายบุคคลรายนาทีผมตอบไม่ไหวหรอกนะผมต้องเตรียมการอีกเยอะนะครับระหว่างตัวหมู่บ้านปลอดภัยที่กำลังทำอยู่ปัญหางานหน้างานหลายอย่างมีเยอะมากมายที่แก้ไขอยู่คนเดียวศึกษาก็ดีๆครับใช้ Google ให้เป็นประโยชน์นะครับก็น่าจะเข้าใจได้นะคุณว่าไม่น่ามีอะไรนะครับสวัสดีครับก็ตามนี้นะครับเพราะว่าเซตอัพใหม่ไม่ไหวแล้วถ้าท่านจำได้เมื่อเช้านี้นะครับท่านดูตรงมาตรฐานเดียวตรงนี้เห็นไหมเมื่อเช้านี้มันกระดกขึ้นมาหน่อยนึงนี่นวลหัวทิพย์ลงล่างอีกแล้วเห็นไหมครับตรงนี้แล้วพลังงานที่เข้ามานะครับระเบียวยืดมาออกนอกเฟรมแล้วข้างหลังนี่จะแผ่วลงเบาลงนี่เลเยอร์หนึ่งอยู่ด้านนอกข้างบนนี้การโฟลว์เห็นไหมครับโฟลว์จากตรงนี้มาด้านนี้อันนี้ครับลูกศรเนี่ยย้อนแย้งไปหาโลกเราด้านหน้าชัดเจนไหมครับชัดเจนนะงั้นด้านหลังเนี่ยมันลมแรงกว่าล่ะทำไมกับด้านหน้าวิทยาศาสตร์ตัวเลขไม่มีการโกหกเตรียมความพร้อมให้ดีๆนะครับเตรียมให้ดีๆพูดหลายครั้งแล้วหนังสือที่ซื้อไปเปิดดูด้วยอ่านดูด้วยคนที่ก๊อปปี้แจกเอาซีดีมาก๊อปปี้แจกเพื่อนผมมีความดีใจมากที่ว่าโอ๊ยหรือคนเดียวกระจายไป10-20คนเป็น100คน1,000คนก็แล้วแต่คุณนะแต่กระจายไปก็ให้ประโยชน์นะอ่านศึกษาจะเกิดลมพายุพัดความเร็วแค่ไหนถ้าถามว่าพายุพัดระดับ10ตอนนี้มีแค่ระดับ5ครับพอเกิน5ปั๊บเป็นเอ็กซ์ตรีมเป็นซูเปอร์พอเอ็กซ์ตรีมปั๊บมันไม่มีกำหนดแล้วเพิ่มให้มีกำหนดแล้วแต่ผมบอกว่าประมาณ800ไมล์ต่อชั่วโมงเอา800คูณ 1.6 ก็เป็นกิโลเมตรก็พันกว่าแล้วอาคารไม่ได้แบบไหนจะรองรับได้แล้วอย่าโทษรัฐบาลอย่าโทษประเทศไทยไม่มีการให้ความรู้นะครับเพราะว่าที่บอกว่างั้นการควบคุมสังคมให้นิ่งสงบสำคัญที่สุด
คุณรู้คุณเตรียมความพร้อมไม่ต้องไปโทษใครครับช่วยตัวเองก่อนให้ได้เอาตัวเองไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นต่อสังคมเป็นดีที่สุดแล้วโพสต์เตือนเพื่อให้รู้นะครับขออนุญาตเริ่มถามศึกษาดูแล้วเอาข้อมูลทุกอย่างมาวิเคราะห์ทำตารางใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงเขียนแล้วมาแล้วมาแมทชิ่งกันว่าเป็นยังไงแล้วตัดสินใจด้วยตัวท่านเองว่าท่านควรจะเตรียมตัวอย่างไรรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้ศึกษาตัวรอดเป็นยอดเอ๋ยสวัสดีครับ